วันนี้เรามาคุยถึงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยตัวเองกันนะครับอาจารย์จะแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อันตรายการจะติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับจะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวิธีการของเราเนี่ยจะทำการตรวจสอบไฟฟ้าภายในบ้านให้เกิดความปลอดภัยจะต้องทำอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1ขั้นตอนของการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าภายในบ้านครับเราจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีการรั่วไหลหรือไม่โดยการที่เราจะต้องทำการปิดไฟภายในบ้านก่อนในทุกจุดนะครับดึงปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านออกแล้วดูที่มิเตอร์ครับหากเราปิดไฟทุกอย่างหมดแล้วดึงปลั๊กไฟออกหมดแล้วนะแต่มิเตอร์ไฟของเรานะครับที่อยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านนะตัวมิเตอร์ยังมีการหมุนอยู่แสดงว่าเกิดไฟฟ้ารั่วภายในบ้านซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราจะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะต้องสืบหาและค้นหาจุดที่เกิดไฟฟ้ารั่วให้เจอนะครับแล้วทำการแก้ไขขั้นตอนที่2นะครับและ3เมื่อเรารู้ว่าเกิดไฟฟ้ารั่วขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำการตรวจสอบละอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องมีไขควงวัดไฟนะอย่างที่จำเคยแนะนำในบทก่อนๆนะครับเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบสายไฟก่อนดับแรกนะดูหารอยเปื่อยนะครับหาการกรอบของสายไฟหาการอาจจะเป็นลักษณะความเก่าของมันนั่นนะครับหรืออาจจะดูรอยแมลงสัตว์ที่มันกัดมันแทะหนูอย่างเงี้ยนะที่ไปกัดนะครับความเปื่อยยุ่ยเราอาจจะลองใช้ไขควงวัดไฟวัดตามจุดที่ต้องสงสัยของเราดูก่อนหากมีไฟขึ้นนะแสดงว่าจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตนะครับจุดที่ต้องสงสัยที่อื่นนะนอกจากที่เราไปตรวจสอบตามเพดานตามพื้นแล้วก็อาจจะเป็นบนฝ้าเพดานก็ได้และสายต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็คือไฟฉายที่ต้องขึ้นไปสำรวจอาจจะมีคราบน้ำอันนี้ก็เป็นจุดต้องสงสัยเหมือนกันที่หยดลงสายไฟนะอาจจะมีคราบของคราบหนูนะครับขี้หนูบ้างอาจจะเป็นคราบของแมลงสาบหรือซากสัตว์บนนั้นนะครับซึ่งตรงจุดต่างๆเนี่ยต้องสงสัยหมดถ้าเกิดว่าบริเวณตรงนั้นอยู่ใกล้สายไฟนะถ้าเกิดเจอนะครับวัดไฟแล้วเกิดว่าไฟขึ้นตรงไขควงวัดไฟเราก็อาจจะต้องทำการเปลี่ยนสายในจุดๆนั้นตอนที่3นะครับก็เราไปดูที่แผงวงจรรวมไฟฟ้าในบ้านเรานะครับหรือตรงที่เรียกว่าที่มีจุดของคัตเอาท์นะก็ทำการตรวจสอบแผงไฟฟ้านะครับสังเกตโดยรอบนะของตัวแผงไฟฟ้าว่ามีรอยแตกของอุปกรณ์หรือไม่พวกเบรกเกอร์พวกสะพานไฟนะครับว่ามีการทำงานว่าพร้อมอยู่เสมอหรือเปล่านะนักศึกษาอาจจะดึงเบรกเกอร์ลงนะครับเพื่อทำการทดสอบว่าตัวเบรกเกอร์เนี่ยตัดไฟจริงไหมหรือสะพานไฟนะครับก็สามารถดึงลงได้จะทำให้ไฟภายในบ้านดับนะการทดสอบนะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดว่าก็ตัดไฟนะครับถ้าเกิดตัดไฟแล้วยังมีไฟฟ้าไหลออกอยู่อันนี้คือจุดที่อันตรายมากแต่ถ้าตัดไฟไปแล้วไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดไม่ทำงานอันนี้ถือว่าเบรกเกอร์ของเรายังมีความสามารถในการที่จะตัดไฟได้อยู่นะครับอันที่2นะครับนักศึกษาลองสังเกตภาพรวมของตัวเบรกเกอร์เราเองนะครับหรือว่าตัวของแผงวงจรไฟเนี่ยว่ามีตัวแมลงเข้าไปทำรังหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวมดเนี่ยนะครับชอบนำไข่นำอะไรไปไว้เนี่ยซึ่งทำให้เกิดความชื้นอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือลุกไหม้ได้นะครับการตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าแผงไฟเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะควรตั้งไว้ในที่สูงนะครับแล้วก็บริเวณนั้นไม่ควรมีความชื้นอยู่เพราะว่าเป็นจุดรวมของไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านที่จะจ่ายสู่จุดอื่นๆครับขั้นตอนที่4ครับ
เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์เต้ารับภายในบ้านอุปกรณ์เต้ารับที่ดีนะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่แตกร้าวแล้วก็ไม่มีรอยไหม้เกรียมหรือมีรอยไหม้อยู่นะครับควรจะติดตั้งให้สูงให้สามารถพ้นจากมือเด็กได้เพราะเด็กอาจจะเอามือเข้าไปแย่หรืออาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออันตรายกับตัวเองได้นะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยไม่ควรติดตั้งบนพื้นที่มีความชื้นหรือน้ำท่วมถึงการทดสอบเต้าเสียบนะครับทำโดยวิธีง่ายๆนะครับก็อาจจะใช้ไขควงวัดไฟช่วยนะครับในการดูว่ามีไฟฟ้าเข้ามาจริงไหมหรือนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปเสียบดูนะครับว่าสามารถทำงานได้ไหมเต้ารับนะครับเท่าที่ลองเสียบปลั๊กลงไปดูเนี่ยต้องมีความแน่นนะแล้วก็ในทุกจุดของเต้ารับนะก็ควรต้องมีไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่5นะขั้นตอนที่5ครับเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพัดลมหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องซักผ้าอุปกรณ์พวกนี้คืออุปกรณ์ที่ทำความร้อนนะครับควรทำการตรวจสอบดังนี้นะครับ1ก็คือกลุ่มของปลั๊กเสียบเองนะควรที่จะมีความสมบูรณ์ไม่ควรมีรอยไหม้หรือเกิดการละลายขึ้นนะครับปลั๊กบางตัวอาจจะมีความการละลายนะเนื่องจากมีความร้อนสูงนะครับอันนี้คือจุดที่อันตรายนะเพราะความร้อนพวกนี้นะครับมันอาจจะทำให้ตัวของตัวปลั๊กเนี่ยเปื่อยยุ่ยก็ได้หรือทำให้ตัวของสายไฟเนี่ยมีการกรอบมีการเปื่อยยุ่ยขาดนักศึกษาอาจจะต้องใช้เทคนิคก็คืออาจต้องใช้ตาดูนะครับใช้หูเนี่ยฟังเสียงว่าอุปกรณ์นะมีเสียงผิดปกติไหมและอีกอย่างนึงก็คืออาจจะต้องใช้สัมผัสทางจมูกนะครับในการรับกลิ่นว่ามีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นผิดปกติจากการไหม้ของอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่นะครับขั้นตอนที่6นะครับเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆกันบ้างนะเตรียมไขควงวัดไฟเราให้พร้อมนะครับเสร็จแล้วไปดูว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันรั่วไหลเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเราหรือเปล่านะครับโดยการที่เราเอาไขควงวัดไฟของเรานะครับไปแตะดูที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะว่าถ้าเกิดว่าเราแตะดูที่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแล้วมีสีแดงขึ้นหรือมีไฟขึ้นเนี่ยอันเนี้ยอันตรายนะครับว่ามีไฟฟ้ารั่วแน่นอนโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับน้ำยกตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำพวกนี้ครับเป็นตัวอุปกรณ์ที่อันตรายนะถ้าเกิดมีไฟฟ้ารั่วไหลขึ้นมาเช่นอุปกรณ์เครื่องซักผ้าเนี่ยเราอาจจะเอาไขควงวัดไฟครับไปแตะที่ตัวของเครื่องดูที่เป็นเหล็กนะครับที่เป็นตัวเหล็กของเครื่องนั่นแหละนะหากมีไฟสีแดงออกจากที่ไขควงวัดไฟเราครับนักศึกษาอาจจะต้องติดตั้งสายดินคือติดตั้งสายไฟนะครับลักษณะเหมือนคล้ายสายไฟนะจากตัวเครื่องที่เป็นเหล็กหรือเป็นอุปกรณ์ของตัวเครื่องนะครับลงสู่พื้นดินนะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านลงไปที่พื้นดินไม่ให้ไหลผ่านมาที่ตัวเราถ้าไหลผ่านที่ตัวเราเนี่ยเกิดไฟฟ้าดูดขึ้นมาเป็นอันตรายนะอุปกรณ์ตัวที่2ที่ต้องทำคล้ายๆกันที่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอคล้ายๆกันนะคือเครื่องทำน้ำอุ่นครับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยจำเป็นนะที่ต้องมีสายดินนะครับเพราะว่าหากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลไปยังน้ำนะจากตัวเครื่องไปยังน้ำเวลานักศึกษาอาบน้ำเนี่ยอาจจะเกิดไฟดูดไฟช็อตตรงนั้นได้นะตัวที่อาจารย์แนะนำต่อไปก็คือตัวปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำนี่ยิ่งสมควรเลยนะควรจะมีสายดินติดตั้งด้วยเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วไหลผ่านน้ำมาได้นะครับอุปกรณ์หลักๆทั้ง3ตัวที่อาจารย์พูดถึงนะครับอันนี้ควรติดตั้งสายดินนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้น้ำใช้ความชื้นควรติดตั้งสายดินให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานมีการตรวจสอบสักเดือนละครั้งก็ยังได้หรืออาจจะ2เดือนครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยจากไฟฟ้าเนี่ยหากว่าเราโดนไฟดูดไฟช็อตหากไม่มีตัวเซ็นเซอร์ป้องกันแล้วอันตรายมาถึงชีวิตจริงอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรนะครับนักศึกษาควรตรวจสอบดูด้วยว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยในแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่เราใช้เนี่ย
มีการชำรุดเสียหายหรือเปล่าโดยเฉพาะอุปกรณ์บางอย่างนะครับอย่างที่หน้าที่จานเจอนะตู้เย็นอย่างเงี้ยนะครับหรือในวิทยุมีพวกหนูพวกมดนะครับเข้าไปอาศัยไปทำรังในนั้นหรือเปล่าซึ่งพวกสัตว์พวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้าไปทำรังเข้าไปอยู่ในนั้นนะอาจจะกัดสายไฟอาจจะนำความชื้นเข้าไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสามารถทำให้ไฟลัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้นะครับ